ครับทุกท่านครับวันนี้ผมในนามผู้ในการสำนักบริหารพื้นที่ท่าที่สองกรมยานในเทศบาลประเทศนะครับจะขออนุญาตนำโทษที่มีผู้ได้รับนะครับจากการนำเต่านามาวางขายในตลาดสดนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อแล้วก็ไปปล่อยตำบุญกันนะครับปรากฏว่าโทษค่อนข้างหนักครับก็เลยอยากจะนำเรียนมาให้ทราบเป็นอุทาหรณ์ได้บอกต่อต่อกันว่าอย่าไปทำนะครับซึ่งคดีนี้นะครับความเป็นมาก็คือเมื่อวันที่17กรกฎาคม2562นะครับก็มีพลเมืองดีท่านหนึ่งนะครับได้นำมาเรียนแจ้งที่สำนักบริหารพื้นที่อรัฐที่12ที่สะพานเดชาเที่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับว่ามีแม่ค้าท่านหนึ่งกำลังนั่งขายตับอยู่ในตลาดสดและขายมานานแล้วนะครับทางผมเนี่ยนะครับก็ได้สั่งชุดสายตรวจพิเศษนะครับน่าจะผ่านออกไปสอบก็ปรากฏว่าพบแม่ค้าหนึ่งคนนั่งขายเต่าจริงนะครับตรวจสอบแล้วเป็นเต่านาซึ่งเต่านาเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับประเภทสัตว์ป่าเลื้อยคลานลำดับที่77ผู้ที่มีไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตนะครับหรือมีไว้เพื่อการขายนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีความผิดนะครับปรากฏว่าตรวจนับเต่าทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมีรวมกันหลายเขตทั้งหมดประมาณ37ตัวจึงได้ตรวจยึดและก็ส่งแม่ค้าท่านนี้นะครับดำเนินคดีที่สภ.เมืองนครสวรรค์ครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่3ธันวาคม2562ในปีเดียวกันนะครับทางศาลจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์นะครับก็ได้มีคำพิพากษาออกมานะครับสั่งจำคุกนะครับสั่งจำคุกนะครับแม่ค้าท่านนี้6เดือนนะครับปรับ 18,500 บาทครับ 18,500 บาทนะครับโดยก็จำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีนะครับและนอกจากนี้ศาลยังสั่งให้คุมความประพฤติแม่ค้าท่านนี้ไว้1ปีทุกๆ3เดือนจะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานควบคุมความประพฤตินะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติงานที่สาธารณประโยชน์นะครับ42ชั่วโมงนะครับที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเขาต้องการสื่อให้เห็นว่าโทษที่ได้รับเนี่ยเป็นโทษที่ไม่เบาเลยนะครับจึงขออนุญาตนำพฤติการการครอบครองสัตว์ป่าและการขายสัตว์ป่าโดยเฉพาะประเด็นของต่อนาเนี่ยนะครับมาบอกเล่าให้ทราบกันว่าความผิดที่ได้รับโทษที่ได้รับเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจบอกต่อกันว่าอย่าไปทำเลยนะครับครั้งนี้ก็ด้วยความห่วงใยไม่อยากจะเห็นไปถูกดำเนินคดีนะครับแต่ถ้าในกรณีท่านสงสัยว่าสัตว์ชนิดใดบ้างที่สามารถเลี้ยงได้นะครับขายได้หรือมีไว้ในครอบครองได้นะครับช่วยโทรไปที่1362ครับเป็นสายด่วนของกรมยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชครับหลังจากที่ท่านได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำแล้วถ้าท่านเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะชนิดที่สามารถเลี้ยงได้นะครับท่านจะเลี้ยงแบบมีความสุขครับท่านมีความสุขกับการได้อยู่กับสัตว์ที่ท่านเลี้ยงนะครับที่สำคัญก็คือท่านไม่ถูกประเด็นก็ดีนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับต่อพี่น้องประชาชนนะครับขอได้ช่วยบอกต่อนะครับขอสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ